เขาเรื่องเขาเรื่องวันนี้คุยเรื่องอะไรครับวันนี้คุยเรื่องอะไรกันเนี่ยเราจะเริ่มอัดแล้วใช่ไหมเอาเลยเลยเลยเอาเลยนะเริ่มอยู่แล้วมาวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของของเล่นเราเริ่มต้นกันวันนี้ที่ของเล่นวันนี้หมดโดยที่หมวดของเล่นวันนี้เป็นโหมดเขาเรียกว่าอะไรนะ WCF WCF อันนี้เพิ่งจะเริ่มเก็บก็เลยเอามาแชร์ให้ทุกคนดูว่าทำไมถึงสนใจในของเล่นตัวนี้WCF คืออะไรก่อนมันเป็นอะไรวะมันเป็นวงการมวยหรือเปล่า WCF นี่ของจริงแต่เดี๋ยวจะมีตัวถ่ายให้ดูนะมาเดี๋ยวเราไปเริ่มดูก่อนWCF มันก็คือลายหนึ่งของเนี่ยแบรนด์ Pesto เนี่ยนะอยู่ในสับของอันนี้เป็นแบรนด์หลักซึ่งในไทยอ่ะก็มีคนเข้ามาแล้วก็คือดีมทอยเดี๋ยวจะไปอธิบายทีหลังว่าแต่ละผู้เขาเรียกอะไรผู้นำเข้าอ่ะที่เป็นตัวแทนจริงๆอ่ะมันจะมีอะไรบอกนะผมขยายหน้าจอดูด้วยเด้อได้ไหมได้นนท์ขยายเลยไอ้หน้าจอที่อัดเดี๋ยวพี่นัทควบคุมเองเอาละมาโอ้โหนี่ภาพแตกไป WCF ครับ World Correctable Figureสะสมเลยสำหรับคนที่สะสมอ่ะเจตนาชัดเจนอยู่แล้วซึ่งไอ้อันเนี้ยมันมีหลายลายหลายการ์ตูนแทบจะทุกเรื่องเลยที่เห็นนะถ้าเราเข้ามาดูเนี่ยมันมีหมดเลยอยู่ในแบรนด์นี้หมดเดี๋ยวแป๊บนึงครับขอขยายนิดนึงครับตรงนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันคือลายฟิกเกอร์เนาะเราเรียกว่าฟิกเกอร์นะครับใช่ไหมเป็นฟิกเกอร์ก็คือเป็นหุ่นเหมือนกับงานเป็นรูปตุ๊กตาเขาเรียกตุ๊กตาหรือตัวละครการ์ตูนเรื่องใดเรื่องหนึ่งใช่ไหมขยับไม่ได้ขยับไม่ได้ครับขยับไม่ได้ตัวนี้ถ้าขยับได้เราจะเรียกว่าแอคชั่นฟิกเกอร์ทีนี้เนี่ยอะไรมาเรียบร้อยไปเรียบร้อยใช่โดยที่ WCF เนี่ยเป็นงานของบริษัทแบรนด์ Pesto ฟิกเกอร์เมื่อก่อนนะครับฟิกเกอร์มีหลายเจ้าอันนี้ตัวลาย WCF เนี่ยเป็นของแบรนด์ Pesto ทำซึ่งแบรนด์ Pesto เขาก็มีลายเยอะเหมือนกันนะนอกจาก WCF ก็มีหลายลายเหมือนกันแต่นี้ยิ้มก็จะสะสมลาย WCF เป็นหลักทีนี้ก็ไอตัว One Piece ที่มันตัวใหญ่ๆที่มันใส่ลังที่คนจีนก็ชอบมารีวิวใส่ลังใหญ่ๆอ่ะมันก็ของอันนี้ป่ะไม่ใช่อันนั้นเป็นงานปั้นครับงานเรซินใช่ถ้าตัวใหญ่ก็จะมีหลายค่ายเหมือนกันของจีนมีทั้งมีลิขสิทธิ์แล้วไม่มีลิขสิทธิ์ด้วยนะซึ่งส่วนมากจะไม่มีลิขสิทธิ์ตอนนี้โดยมากแล้วนะเขาถึงสามารถไปปั้นเป็นแบบเหมือนกับพวกแฟนอาร์ตได้มันก็เลยมีลูกพวกท่าทางที่มันไม่มีในการ์ตูนออกมาเลยนะแต่ว่างานคอลเลกชันฟิกเกอร์ของพวกนี้ซีรีส์พวกนี้มันมีลิขสิทธิ์เพราะฉะนั้นส่วนมากมันจะเป็นดีไซน์ที่มาจากในการ์ตูนจะมีบางคอลเลกชันที่ทำฉีกออกไปอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะยิ้มเข้า WCF ต่อเลยครับได้โดยที่ต้องบอกงี้ว่าทำไมถึงเลือก WCF อันดับแรกเลยคือว่าขนาดมันเล็กมันไม่เปลืองที่โชว์เอาประมาณเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่เล็กเนี่ยประมาณสัก 6-7 เซนในไซส์ปกติไซส์ที่เป็นตัวละครปกติใช่ไหมใช่ใหญ่กว่าที่มันแถมมาจากขนมถุงขนมนิดเดียวนะใช่ WCF ถือเป็นไซส์เล็กครับซึ่งต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ไม่ได้สนใจ WCF เลยเพราะครั้งแรกที่ไปเจอตัวแบบเนี้ยตัวที่ลักษณะแบบนี้นะนี่เอามาขนาดให้ดูนะตัวขนาดแบบเนี้ยคือไปเจอของปลอมอ๋อเจองานปลอมแล้วงานปลอมเนี่ยมันห่วยมากพอไปดูรายละเอียดมันไม่มันห่วยแตกมากก็เลยคิดว่าเข้าใจว่านั้นคือของจริงมาโดยตลอด WCF นี่เขาทำมาลีด้วยเหรอเขาเทียบสเกลมะลิให้ดูนมมะลินี่เทียบกับนมมะลิไม่ได้จะ WCF นะเทียบให้ดูเฉยว่านี่คือไซส์ปกตินี่มึงก็บ้าค่ะมึงบอกฟิกเกอร์วัวกูยังเชื่อกว่าเลยมะลิไม่ธรรมดาจริงๆนะตีตลาดของเล่นด้วยโดยอันนี้จะบอกว่าไอ้ทงเจเซียนเทือนนี้จะเป็นคาแรคเตอร์โดยส่วนใหญ่เรทราคาก็จะอยู่สักถ้าราคาปกตินะไม่ใช่ตัวที่เขาเล่นกันแบบนิยมกันนะก็จะสัก2-300ก็ซื้อได้1ตัวส่วนอันนี้มันจะเรียกว่าตัวเมก้านี่คือไซส์ใหญ่สุดของเขา
ยังเดก้านี่ขนาดกลางเขาเอามาแล้วสตาร์ทเริ่มต้นเนี่ยตัวที่2ถึง300บาทสามารถสะสมได้เลยตัวนี้ใช่ตัวนี้สามารถซื้อได้แล้วโดยตัวนี้ไอ้ขนาดกลางตัวเมก้าไอ้ไคโดนี่นะก็จะใหญ่มาแบบอีกเท่าหนึ่งจะให้ดูอีกเท่าหนึ่งเดี๋ยวจะมีรูปให้ดูนะซึ่งตัวเนี้ยก็จะประมาณสัก 700-800 บาทอ๋อเท่าหนึ่งตัวนี้จะเป็นไซส์กิกะเห็นไหมกิกะกิกะจะเท่าจะมีใช่เป็นตัวโชกุนตัวนี้กิกะก็จะเป็นไซส์ไคโดเมื่อกี้เนี้ย3กล่องนี่3กล่องใหญ่จริงรวมมาเป็นไอ้นี่3 กล่องต่อกันสูงๆเนี่ยหรืออะไรวะนี่ไงก็คือไซส์ไคโดนี่ใช่ไหมนี่ไคโดนี้กล่องนี้นะกล่องหนึ่งก็จะได้แค่นี้หัวกับเท้าอีกกล่องหนึ่งแค่นี้อีกกล่องแค่นี้มารวมกันมารวมกันเป็นไอ้ตัวนี้ต้องซื้อ3กล่องถูกต้องโอ้แล้วราคาคือต่อกล่องเท่าไคโดอย่างเงี้ยเหรอใช่ต่อกล่องเท่าไคโดอันนี้เหมือนคุณสั่งพกลกซิ่วเลยนะเนี่ยอันนี้ใหญ่มากใหญ่จริงๆเคยเห็นแล้วว่ามันอุ่มก็ใหญ่เอ้ยมันมีนะสั่ง6ลกซิ่วเนี่ย3เทพเนี่ยแล้วไงเขาสามารถแบ่งซื้อได้สำหรับคนที่ตังค์ไม่พอเพราะมันตัวละแสนอ่ะโอ้3ตัวก็300,000อ่ะหมายถึงว่าเราซื้อทีละตัวหรือว่าไงซื้อทีละตัวถูกต้องเราสามารถซื้อได้พี่นะตังค์เอามา2ตัวก่อนพี่นะนึกว่าซื้อ6เนี่ยซื้อแค่แขน6ก่อนแล้วก็ซื้อแขนข้างซ้ายขวาแล้วมาประกอบกันอย่างเงี้ยนะของเล่นเงี้ยเหรอน่ามีของเล่นนะไอ้มีนะเค้าเรียกอะไรวะงานที่เค้าไปทําเป็นพวกแบบท่านศักดิ์ศรีนายนั่นพระพิฆเนศพระพรหมอะไรพวกนี้ก็มีคนทํานะมีสวยด้วยเออทําแบบเหมือนอารมณ์เหมือนแบบ8เทพอสูรมังกรฟ้าอะไรประมาณเนี้ยแล้วแบบทำแถมมีลงเขาเรียกอะไรอ่ะลงอาเขาเรียกลงอาคมหรือก็ปลุกเสกอ่ะล่ะเออพระพิฆเนศองค์หลายแสนเลยนะโอ้โหหลักแสนเลยหลากหลายแสนพระพิฆเนศมีดีไซน์เยอะดีไซน์เยอะถ้าเกิดเป็นศิลปินที่เป็นคนออกแบบนะเช่นอาจารย์เฉลิมชัยเขาก็ทำพระใช่ไหมก็จะมีทำพระเอาไว้ออกแบบไว้อย่างเงี้ยราคาสูงมันนอกเรื่องแล้วไม่เป็นไรไปโน่นแล้วกลับมาเราจะแยกออกมาเป็นอีกคลิปหนึ่งได้เอาแค่พูดเฉยแต่ก็น่าสนใจอันที่มันเจ๋งของอันนี้คือไอ้อันกลางเนี่ยนะแขนเนี่ยมันขยายออกมาแล้วเป็นที่คั่นหนังสือได้เขาใช้เขาเรียกที่อะไรนะที่กั้นหนังสืออ่ะหมายถึงว่าเราสามารถเอาการ์ตูนวันพีซมาใส่ได้ไม่กลายเป็นหนังสือโดยทั่วไปแล้วก็ใช้แขนเนี่ยเป็นที่กั้นหนังสือบีบไว้บีบหนังสือไว้ให้เป็นแถวอ่ะอ๋อแต่ทำได้เฉพาะอันกลางอันอื่นไม่มีอะไรอ๋อเป็นลูกเล่นเหรอเป็นลูกเล่นถ้าอยากกั้นเยอะๆก็ซื้ออันกลางหลายอันพี่ยังมีแขนฟังกี้เต็มไปหมดเลยนะมันขยับได้ไหมอ่ะไม่ได้ไอตัวฟังกี้เมื่อกี้ก็ขยับไม่ได้ทุกตัวขยับไม่ได้เลยอันนี้แกะมาให้ดูอันนี้คือข้างในมันก็คือไซส์มันนี่เวลาแกะออกมาแล้วอ๋อสีมันสวยเหมือนกันนะเพราะเนี่ยพอมาจับของจริงอ่ะเลยรู้สึกว่าโอ้แม่งคนละเรื่องมีของปลอมให้ดูไหมไม่มีจริงๆไม่ได้ซื้อไปเสิร์ชไปด้วยสนับสนุนของปลอมซึ่งของปลอมอ่ะที่วันนั้นไปดูก็คือขายตามตลาดนัดอ่ะที่มันจะไม่มีกล่องที่มันตั้งโชว์อ่ะแล้วเรารู้ได้ว่ามันควรนี้แล้วเรารู้ได้ไงมันเป็นลายเดียวกับวีเซฟหรือมันกล่องมาสกรีนเหมือนกันไม่ตัวมันเท่านี้แล้วก็มันมีฐานมีอะไรแบบเนี้ยแล้วยืนอยู่ลักษณะแบบนี้เลยอ๋อดีไซน์นี้เลยใช่เราเลยเข้าใจว่าอันนั้นมันคือ WCF ไงแต่มันเป็นของปลอมเราเลยติดตาภาพนั้นมาแต่พอมาดูจริงๆแล้วมันก็สวยดีเหมือนกันนะโอ้แต่ตัวมันเล็กกว่าแต่ตัวมันเล็กเพราะเทียบกับใครดูก็ไซส์ก็จะอย่างเงี้ยหยิบมาดูใกล้ๆดีจะได้ตัวใหญ่ อันนี้ก็จะมีเรือดำน้ำด้วยแต่ว่ายังไม่ซื้อไงเลื่อนไปก่อนนั่นแหละไม่เกี่ยวไม่ดูเฉยว่ามันก็มีโมเดลเรือด้วย WCF เนี่ยมันคือลายชื่อใหญ่ใช่ไหมแต่ว่าใน WCF เนี่ยมีหลายซีรีส์ใช่ไหมใช่ก็คือแบ่งไปตามภาคของวันพีซป่ะเป็นเซตมาเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันอันนี้จะหยิบให้ดู
นี่เวลาเราดูเวลาที่กล่องเนี่ยมันจะบอกเห็นไหมในซีรีส์ของเขาเนี่ยมีตัวอะไรบ้างซึ่งมันก็จะเชื่อมโยงกับเขาเรียกว่าอะไรเนื้อหาช่วงเวลานั้นช่วงเวลานั้นของเนื้อหาช่วงนั้นอะไรเงี้ยแปลว่าของเนี่ยภาควานโนก็จะมีแต่งตัวแบบนี้ใช่ไหมอะไรแบบเนี้ยแปลว่าของมันจะออกหลังจากที่การ์ตูนออกใช่ไหมฉากก็จะเรียกว่าตีคู่กันไปตีคู่กับอนิเมะเหรออนิเมะไม่ได้สังเกตกันโอ้ยซึ่งอันเนี้ยอย่างไคโดเงี้ยซีรีส์เขาก็จะเป็นไคโดตัวใหญ่ไหมแล้วก็จะมีอีก2เซตที่ไปเป็นลูกน้องเขาที่ออกมาโอ้โหเซตละ5ตัวอ๋อมีเซต1เซต2ที่เขียนไว้1เซต2ที่เขียนไว้เห็นไหมประมาณนี้โอ้โหอย่างนี้เก็บครบซีรีส์ไคโดนี่หลายตังค์เหมือนกันนะซึ่งบอกเลยว่าเซตนี้เป็นเซตที่ทำให้ตัดสินใจมาเริ่มสะสม WCF อ๋อเริ่มจากอันนี้ซึ่งเซตเนี้ยตอนนั้นคิดอะไรไม่ออกก็ซื้อมันทั้งเซตเลยมีไคโดและมีไอ้10ตัวนี้มาเลยเหมาเลย11ตัว11ตัวเหมามาแต่ไม่ได้ซื้อแบบที่เดียวกันนะคือทยอยไปซื้อไคโดก็ตัวนึงไม่ได้ซื้อพร้อมกันไม่ได้ซื้อพร้อมกันทีแรกก็คิดว่าเอ๊ะหรือเราซื้อบางตัวดีอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเอาอย่างเงี้ยเซตแรกก็ขอทั้งเซตดูก่อนว่ามันเป็นไงก็ทั้งเซตนี่ก็อยู่ที่ประมาณสัก 4,000 ตัวแพงๆอ่ะตัวแพงๆก็จะเป็นแบบแจ็คอย่างเงี้ยแจ็คก็จะแพงหน่อยก็จะ 6-700 อ๋อราคามันจะไม่เท่ากันทุกตัวด้วยใช่ไหมถ้าเกิดเราไปซื้อแยกนะจะไม่เท่ากันทุกตัวจะมีตัวแพงตัวถูกขนาดมันเท่ากันไหมขนาดพวกนี้จะเท่ากันหมดเท่ากับลูฟี่กับซันจิไม่อันนี้ตัวเล็กอ๋อแต่จะมีไคโดตัวเดียวที่ตัวใหญ่ถูกต้องอ๋อถ้าอย่างนี้ต้องบอกว่าลาย WCF เนี่ยเป็น SD นะเป็น SD ถือว่า SD มั้ยตัวละครแนวหัวโตไม่ใช่ไซส์จริงจากที่เห็นในการ์ตูนถูกมั้ยแต่ถ้ามันอยู่ในสเกลเขามันก็จะดูจริงเห็นไหมหมายถึงมาเทียบกันก็คือไคโดเป็นตัวละครตัวใหญ่อยู่แล้วใช่ไหมซึ่งพอไปไล่ดูไอ้ไซส์เมก้าไคโดเนี้ยก็จะไปเจอหนวดขาวที่ตัวเท่านี้แล้วก็โชกุนที่เป็นไซส์เนี้ยก็มีประมาณนี้นะอันนี้ก็เลยเอารายละเอียดมาให้ดูอันนี้คือว่ามันก็สวยงามดีงานดีเหมือนกันนะถามหน่อยดิไซส์ไอตัวพวกเนี้ยนะไอโดฟลามิงโกนี่มันสูงกว่าลูฟี่ใช่ไหมตามเรื่องจริงๆตามการ์ตูนใช่ไหมตามการ์ตูนอ่ะอ๋อแล้วถ้าเป็นงาน WCF จะสูงแค่ไหนใช่ไหมอันอย่างนี้มันจะเฉลี่ยมายังไงเพราะว่าโดฟลามิงโกมันอยู่ระหว่างไอไคโดกับไอลูฟี่เนี่ยเขาจะถ้าอย่างนั้นมันก็จะทำไซส์เท่าลูฟี่แหละแต่อาจจะอยู่ในท่าทางที่มันนั่นนิดนึงอ่ะอาจจะไม่ได้ยืนตรงอะไรเงี้ยเพราะว่าโดฟลามิงโกไม่เห็นที่มันเป็นไซส์ขนาดเมก้าที่มานะเพราะว่าถ้าตามสเกลจริงเหมือนเคยเห็นว่าขนาดความสูงลูฟี่มันสูงประมาณ170เซนใช่โดฟลามิงโกจะสูงกว่า3เมตรกว่าแต่ที่เห็นก็ไซส์เนี้ยไซส์เหมือนกันแหละไซส์เดียวกันเนี่ยที่เคยเห็นโดฟลามิงโกนะนี่น่าจะ 6-7 เมตรเลยนะเขารันสเกลไอ้สันจิตัวนี้พี่ชอบดีไซน์มันนะสันจิที่แพงเหรอสันจิเนี่ยอย่างลูฟี่เนี่ย300สันจิเนี่ยได้มา500ซึ่งถ้าเป็นตระกูลวิวสโมกเนี่ยแพงหมดแล้ววิวสโมกนี่ 8,000 น่ะทั้งเซตเลย6ตัวกับตัวพ่อเหรอใช่ครบหมดเลยอ่ะเซตนั้นก็น่าเก็บนะเซตนั้นสวยนะซึ่งโดยมากก็จะเข้าไปดูในนี่แหละพวกเนี่ยเข้าไปไล่ดูว่าแต่ราคามันก็จะวิ่ง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 อยู่บางตัวที่มันแพงก็จะโดดไปเลยอ๋อเดี๋ยวพี่หาข้อมูลตัวเดลฟามิงโกที่เทียบสเกลมาให้ดูไหมยิ้มก็เดี๋ยวแป๊บนึงนะแต่พี่เปิดให้ดูเพราะว่าคิดว่าไซส์มันน่าจะเท่าๆกันกับพวกคนเอกอ่ะ
นี่คือตัวไซส์สเกลของ The Flamingo เห็นไหมของ WCF เหรอ WCF ใช่อันนี้คงเป็นซีรีส์ตอนของเขาอะตอนที่ลูฟี่ใช้เกียร์4ใช่ไหมเห็นไหม The Flamingo ก็ไม่ได้ใหญ่มากก็เท่ากันเท่าไซส์พวกนี้เลยงานกล่องก็กล่องเท่ากันกล่องไม่ได้ใหญ่อันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นงานจับสลากนะอันนี้ไม่ใช่งาน WCF WCF จะเป็นกล่องอีกแบบนึงน่าจะเป็นรูปฟามิงโกมันเหมือนตัวละครอะไรสักตัวในเรื่องโรงเรียนอีกาเลยเป็นพวกมาใส่แว่นกันแดดมั้งเนี่ยสเกลเดอะฟามิงโกก็มานี้ก็เรียกว่ากล่องเท่าพวกธรรมดาแหละไม่ใช่ไซกิกะใช่ไหมไม่ใช่ปกติสงสารกลับมา WCF ของยิ้มหน่อยครับอย่างเงียบเลยครับอย่างเงียบนี่ครับจะให้ดูนี่จะให้ดูเวลาจะกดแชร์มันก็ไม่ได้เร็วนะใช่ตลอดนิดนึงนี่ให้ดูนี่แก๊งวิวสโมกนี่คือแก๊งนี้ซึ่งสันจิไม่ได้อยู่ในเซตนี้เห็นไหมสันจิอยู่อีกเซตนึงเซตนี้สันจิเป็นธรรมดาอ้าวค่ะคุณสมตีนนี่มึงอยากจะให้ใส่ชุดนั้นต้องไปซื้อเซตวาโนใช่ไหมใช่เพราะว่าสันจิมันใส่ตอนวาโนไงอ๋อใช่ซึ่งเซตนี้เนี่ยเห็นเขาประมูลกันในเพจก็ 8,000 กว่าบาทโอ้แต่จัดนี่น่าจะตัวใหญ่กว่านี้นะจัดเนี่ยตัวมันดันเท่ากันหมดเลยนะแต่ว่าพี่เคยฟังเขาพูดเรื่องลาย WCF เนี่ยเขาบอกว่าคนเก็บอะที่เขาเก็บเพราะว่าไซส์มันเท่ากันเลยแล้วเวลามันไปเรียงอยู่ในตู้อะมันเท่ากันอันนี้ก็เป็นไปได้นะมันจัดง่ายใช่ไหมล่ะมันจัดง่ายเวลาเรียงแล้วมันจะเป็นแถวๆเลยแล้วเขาก็จะแยกเป็นซีรีส์เลยจากชุดนี้ซีรีส์หนึ่งอีกชุดนี้ซีรีส์หนึ่งอะไรเงี้ยแต่เข้าใจว่าคนเก็บแบบนี้ต้องเก็บเยอะนะอู้เยอะพี่ชายว่าเยอะตอนนี้ถ้าอยากนะไม่งั้นมันไม่สวยอ่ะถ้ามันไม่เยอะถ้าอยากรู้ว่าเก็บเยอะไปยังไงแนะนำให้ดูเพจจอมขวัญนะใช่จอมขวัญคุณจอมขวัญนั้นเพียบเลยจอมขวัญนี่ตัวแม่เรื่องลายนี้เลยน่าจะมีครบทุกซีรีส์เลยมั้งซึ่งตอนนี้วิธีเก็บยิ้มก็จะเริ่มเปลี่ยนไปแล้วเพราะมีความรู้สึกว่าในเซตบางเซตเนี่ยเราไม่ได้ชอบทุกตัวก็ตอนนี้จะลองเก็บกลุ่มลูฟี่เนี่ยกลุ่มลูฟี่ของเขาเนี่ยจะเลือกมาแอคชั่นละตัวที่เราชอบมันลูฟี่ยิ้มได้แล้วคือตัวเมื่อกี้ใช่ไหมซันจิยิ้มได้แล้วแล้วก็เดี๋ยวจะไปหาโซโลไปหาอะไรที่อยู่ในแอคชั่นที่เราชอบเอาอยู่ให้ครบอยู่ให้ครบทุกคนอะไรเงี้ยแต่โซโลภาควาโนนี่แม่งเท่สุดเลยนะเนี่ยตัวนี้ใช่ไหมภาควาโนนี่ป่ะเดี๋ยวผมให้มันไม่อยู่ในอันเดียวกันขอเสริมนิดนึงอันนี้โทษทีแต่ว่ามันมีอีกลายนึงครับที่เป็นตัวเรียกว่าเอาไว้เล่นคู่กับ WCF นี่อันนี้เคยได้ยินมานี่ตัวนี้เคยเห็นไหมเคยเห็นเนี่ยมันก็เป็น WCF Mega ใช่เป็น WCF Mega แต่ว่ามีแต่เรือจะมีเรือหลายลำมากแล้วคุณก็ไปเล่นกับตัวละครของเขาอะแล้วไปอยู่บนเรือได้สมมติถ้าเกิดยิ้มบอกยิ้มมีเรือของพวกคนอื่นอย่างเงี้ยหรือว่าอันนี้ของโบอาใช่ไหมเอาตัวละครโบอาไปวางได้อะไรเงี้ยเล่นคู่กับเขาได้เนี่ยเป็นเรือไปเล่นเนี่ยและเห็นบอกว่ามีตั้งหลายลายใช่ไหมใช่แล้วมันเอาไปเล่นคู่กับตัวละครได้ก็สวยดีมีเรือก็อดเอโนรูด้วยมีเรือก็อดด้วยมีโกอิ้งแมรี่เก่าด้วยสวยดีนะนะพี่ว่าก็น่าสนใจนะนี่ลายเรือนี่อีกอันหนึ่งที่แพงๆของ WCF ที่เห็นแล้วรู้สึกว่าโอ้มันแพงมากเลยก็คือผลไม้ปีศาจอ๋อผลไม้ปีศาจก็มีเก็บกันนะซึ่งไม่เคยจบต่ำกว่า 2-3,000 เลย
ต่อกล่องนะซึ่งขนาดมันก็เท่าๆกันนะขายด้วยเหรอของร้านพิซซ่าอ่ะเดี๋ยวให้ดูนี่มีครบเสร็จเนี่ยมันน่าจะกินได้จริงๆนะไม่นี่ไงโอ้สวยเหมือนกันเว้ยเนี่ยเคยเห็นแต่ไม่บ่อยนะแต่มาแล้วมาก็จบแบบหลัก 3,000 เงี้ยทุกทีเลยโอ้สวยสวยสวยจบนี่คือยังไงทำไมก็เป็นส่วนใหญ่เขาจะมาลงประมูลอ้าวแล้วมันเขาไม่มีขายจริงๆเหรอไม่ค่อยเจอไงบางอันเวลาเราไปเซิร์ชพวก Shopee เงี้ย Shopee เงี้ยมันก็หมดมันก็อะไรเงี้ยต้องบอกงี้ว่านนไอ้ไลน์พี่จะว่าไอ้ไลน์ของบริษัทแบรนด์ Pesto เนี่ยมันไม่ค่อยมีตัวแทนจำหน่ายในบ้านเรามากแบรนด์ Pesto นี่เห็นก็บอกว่านำเข้าด้วยจะเข้าไปซื้อเนี่ยไม่รู้ซื้อยังไงซึ่งไอ้เซฟก็ 12,000 เห็นไหมโอ้โห 12,000 ยังไม่มีสินค้าจะขายเลยคือมันมีเข้ามาเป็นล็อตๆอะนนงานเนี้ยไอ้พวกงานของพวกของเล่นพวกเนี้ยมันจะเข้ามาสมมติไอ้ล็อตวาโนะเข้ามาอย่างเงี้ยแต่ถ้าหมดแล้วมันก็ไม่มีแล้วหาซื้อไม่ได้แล้วแสดงว่าอันนี้เป็นที่นิยมมันก็เลยซื้อหมดเอ้แต่พี่นัทเดาว่ามันเป็นพวกของแรกๆป่ะออกแรกๆป่ะน่าเนี่ยไม่รู้ดูดัมเบลยังไงนะแต่ว่าหลังๆนี่ยังไม่เห็นที่มันเป็นผลมาพิศดออกมานะเดี๋ยวซุดเนี่ยซีพีไนน์นี่ก็มีนะมันเยอะมันออกมาเยอะนี่ผลมาพิศดไอ้นั่นมันผลอะไรไปกินหน้าตาเหมือนกระเจียวเลยเนี่ยของใครวะเห็ดนะเหมือนเห็ดไม่รู้ว่าตอนไหนน่าตอนพวกมูฟวี่อ่ะซึ่งนี่พอพูดถึงล็อตแล้วก็เลยพูดต่อว่าหลายๆคนก็จะซีเรียสไอ้สติ๊กเกอร์ตรงนี้นะแมวทอง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 เนี่ยมันคือล็อตญี่ปุ่นแต่ว่าเวลาไปดูเขาอธิบายทุกกล่องผลิตที่จีนหมดแล้วก็เหมือนตีกลับไปขายที่ประเทศนั้นๆซึ่งที่เขาขายกันอยู่ก็จะมีแมวทองแมวส้มแมวเขียวก็จะมีญี่ปุ่นฮ่องกงแล้วก็ดีมทอยอ่ะคือของไทยเราซึ่งถ้าเป็นแมวทองอ่ะก็จะแพงที่สุดในตัวเดียวกันจะแพงกว่าแต่ว่าซึ่งก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะว่าคุณภาพมันต่างกันนี่ก็ยังไม่เห็นนะว่าทุกตัวที่เนี่ยพอมาสังเกตบางตัวนี่ก็ไม่ได้ดูนะอย่างซันจิที่ซื้อ500นี่ก็ดีมทอยสีส้มของไทยแต่ก็ตี Made in China มามันไม่ได้ Made in China หมดอ่ะน่าจะ Made in China หมดแต่ว่าจะมีความสำคัญยังไงมันเป็นเรื่องสะสมไว้นอนพวกนักสะสมเนี่ยมันจะซีเรียสเรื่องกล่องคือยิ่งก็บอกงี้ไอ้สติ๊กเกอร์แมวเนี่ยนนเคยเห็นหน้าตามันไหมมันคือแมวจากบริษัทโตเอะแมวเนี่ยมันก็จะมีหลายสีมันจะแบ่งไปตามโซนที่ของเล่นนั้นวางขายในประเทศนั้นๆเช่นฮ่องกงญี่ปุ่นจีนหรือว่าล็อตเอเชียล็อตยุโรปสองชิ้นนี้เช่นกล่องไอ้แมวทองมันคนละสีกันแต่ว่ามันเป็นสินค้าตัวเดียวกันเนี่ยมันก็คุณภาพมันก็จะเหมือนกันตามทฤษฎีแล้วต้องเหมือนกันเพราะว่ามันผลิตจากโรงงานเดียวกันแค่มันไปอยู่ในขายคนละที่นั่นเองมันวางขายคนละที่ใช่แค่นี้เดี๋ยวซึ่งบางคนเขาซีเรียสอะฮะอย่างซีเรียสเนี่ยอย่างสติกเกอร์แมวเงินอันนี้อ่านจากในเว็บอันนี้อ้างอิงจากในเว็บนะครับก็เขาบอกว่าแมวเงินเนี่ยเป็นของโซนเอเชียสังเกตได้ว่าตัวสติกเกอร์จะเป็นภาษาอังกฤษแมวสีเงินแล้วพื้นสีแดงอันนี้จะเป็นโซนเอเชียถ้าเป็นแมวสีขาวเรียกพื้นขาวตัวส้มอันนี้จะเป็นเขาเรียกแมวขาวอันนี้จะเป็นของประเทศไทยหรือดีมทอยอย่างเช่นของที่ในยิ้มภาพที่โชว์ก็คือตัวเบอร์3มั้งนี่จะเป็นล็อตดีมทอยใช่ไหมเนี่ยใช่ฮ่องกงจีนไทยเนี่ยอันนี้จะเป็นดีมทอยทั้งหมดเลยมีดีมทอยก็มีฮ่องกงฮ่องกงกับดีมทอยใช่ใครดูเป็นฮ่องกงเนี้ยมันจะมีอย่างนี้ไว้ล็อตหลังๆเนี่ยตอนเนี้ย
ของบริษัทแบรนด์เพสโต้มันเข้ามาทำตลาดในประเทศไทยแล้วเพราะฉะนั้นสินค้าส่วนใหญ่ในที่เราจะได้ในท้องตลาดเนี่ยก็จะเป็นสติกเกอร์แมวส้มนี่แหละเพราะว่าเราซื้อถูกลิขสิทธิ์ละผ่านดีมทอยมาอะไรเงี้ยถ้าเกิดเมื่อก่อนก็อาจจะซื้อฮิ้วเข้ามาใช่สมัยก่อนที่เขาจะมาทำตลาดมันเลยมีสติกเกอร์หลายหลากมากอยู่ที่เขาฮิ้วที่ไหนมาขายเราฮิ้วฮ่องกงฮิ้วญี่ปุ่นอะไรเงี้ยแล้วในนักสะสมมันก็เลยแบบว่าสมมติฮิ้วฮ่องกงมันง่ายกว่าเพราะเราเดินทางไปฮ่องกงถูกกว่าญี่ปุ่นถูกไหมตอนเราเดินทางพวกค่าเครื่องบินอะไรเงี้ยเขาก็มันก็เลยมีล็อตญี่ปุ่นน้อยสมัยก่อนนะสติกเกอร์ดิมไอแมวทองมันน้อยก็เลยคนเขาเลยว่าถ้าเกิดคุณได้แมวทองมาเนี่ยคุณเรียกอะไรเหมือนกับมันมีน้อยอ่ะคนสะสมแม่งก็ชอบสะสมของที่มันลิมิเต็ดใช่ไหมอารมณ์ประมาณนั้นมีคนเก็บไอ้นี่ด้วยไอ้เฟกกลุ่มหมวกฟางอ่ะมีมีเฟกกลุ่มหมวกฟางมีไอ้นี่ก็เจ๋งนะมีกลุ่มหมวกฟางมึงเหมือนเนี่ยเหมือนตามตอนที่เราดูเลยนะก็จะเป็นเซตของมันเลยนี่ตอนไปตอนโดนซัดปิวไปอะไรเงี้ยอ๋อตอนซึ่งคนก็จะหาแล้วแต่ตัวมันก็คาแรคเตอร์มันเยอะดีอะเรื่องอันนี้คือข้อดีอย่างหนึ่งที่เลือกอันนี้นะเพราะว่าคาแรคเตอร์มันเยอะดีมันออกเยอะจริงออกเยอะจริงซีรีส์นี้แล้วมันก็แบบว่ามีแค่ลูฟถ้าเก็บลูฟี่ตัวเดียวเนี่ยก็ไม่รู้เท่าไหร่แล้วเนี่ยมีกี่ชุดก็ไม่รู้เนี่ยไม่ไหวแม่งเยอะเกินว่ะ WCF นี่โอ้โหดูแล้วนี่ละลานตามากนี่อันนี้เออนี่ตัดปลอมตัวเข้ามานี่หาเลยนี่หาอันนี้ก็จะมีทั้งเซตของเขาเลยก็เลยลองเริ่มเก็บเพราะว่าอย่างที่บอกคือมันราคามันไม่แพงมากแล้วก็ตอนที่เวลาจะเกิดอยากจะขายต่ออย่างเงี้ยมันก็มีกลุ่มที่คนเขาก็ซื้อขายกันเยอะอยู่ราคามันก็ไม่ได้ตกเยอะก็ยังพอปล่อยออกได้ก็ซื้อง่ายขายคล่องซื้อง่ายขายคล่องใช่แต่ว่าเราจะต้องเก็บกล่องดีๆหน่อยนะแล้วก็อาจจะต้องยอมรับนิดนึงถ้ามันไม่ใช่ล็อตเจแปนล็อตแมวทองอย่างเงี้ยบางคนเขาจะไม่ซื้อเขาก็จะซีเรียสว่าต้องเป็นแมวทองเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยอ๋อถ้างั้นเราไปญี่ปุ่นก็ไปโกยพวกนี้มาดิก็เป็นเรื่องที่เราควรก็เล็งไว้แล้วว่าตัวไหนที่แม่งราคาแม่งแพงๆก็อาจจะต้องสักนิดนึงแต่จะหาได้หรือเปล่านี่อีกเรื่องจะหาได้หรือเปล่าอีกเรื่องนึงใช่เดี๋ยวขอเพิ่มเติมเรื่องกล่องนิดนึงกล่องเนี่ยคนเก็บสะสมเนี่ยนะเขามีถึงขั้นที่เรียกว่าเก็บกล่องน้ำตาลเนี่ยนะอ่ะรู้จักกล่องน้ำตาลไหมน้ำตาลเป็นไงอ่ะยิ้มลองเซิร์ชคำว่ากล่องน้ำตาลนะกล่องน้ำตาลอ่ะเดี๋ยวมันขึ้นมิดผลอ่ะของเล่นของน้ำตาลก็ได้นี่ไงโอ้มาเต็มเลยใช่มันคือนี่แหละแต่ว่านี่อันนี้ที่เห็นนี่อย่างเงี้ยเหรอภาพที่สองนี่ก็ถือว่าใช่เดี๋ยวขอดูภาพที่สองหน่อยเนี่ยใช่ครับเนี่ยนักสะสมเนี่ยพวกของเล่นเซย่าหรือของเล่นอะไรที่เขาซื้อสั่งจากญี่ปุ่นอะไรเงี้ยพวกเนี้ยนอกจากเก็บกล่องตัวของเล่นแล้วเนี่ยเขาเก็บกล่องน้ำตาลกันด้วยนะเว้ยคือของเล่นอยู่ในกล่องน้ำตาลนี่ทีนึงเงี้ยเหรอใช่ใช่ใช่โอ้ต้องมีครบยันกล่องนี่เลยอ่ะกล่องน้ำตาลนี่ราคาเป็นพันเป็นร้อยหลายร้อยนะครับกล่องนึงอ่ะโอ้ไม่รู้อ่ะกล่องที่ใช้บรรจุกล่องมันมาใช่ใช่แค่บรรจุพันตรงไปรษณีย์นี่แหละจากบริษัทของเล่นมาให้เราอ่ะมันคือกล่องสมมติอย่างเงี้ยใช่กับรถส่งกล่องจากไปรษณีย์บ้านเราอะไรเงี้ยแหละเออแต่ว่ามันจะพิมพ์บริษัทที่ผลิตเห็นไหมอย่างอันนี้มันก็เป็นตัวบันไดใช่ไหมกับทามาชิมั้งอันนี้คือตัวอะไรอุลตร้าแมนสูตรเป็นซีรีส์อุลตร้าแมนใหม่นี่เขาได้กล่องน้ำตาลเพราะฉะนั้นเนี่ยนักสะสมที่เก็บซีรีส์อย่างเงี้ยเขาก็ต้องเก็บทั้งสองกล่อง แล้วลองนึกภาพว่าที่เก็บของเล่นเนี่ยแม่งตัวนิดเดียวกล่องน้ำตาลนี่ที่เก็บแม่งมากกว่าของเล่นอีกเคยได้ยินคนที่เขาเก็บไว้เช่นแบบเขาเก็บของเล่นเก็บกล่องไว้ที่บ้านเก่าอะไรอย่างเงี้ยนะพอกลับมาปุ๊บปวกมันกินก็มีเจ็บตาเจ็บปวดกันเยอะเพราะนั้นถ้าสมมติเราไปเจอกล่องน้ำตาลเนี่ยจริงๆแล้ว
ถ้าญี่ปุ่นก็ทิ้งกันเราไปเก็บมาจากกองขยะมันก็ได้นะมีคุณก็รับซื้อด้วยนะอืมเพียบเลยโมดากอนมุงแล้วก็บอลใช่ไหมมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างแปลกนะสำหรับคนสะสมเนี่ยนะแล้วยังไม่นับเรื่องกล่องบุบอีกนะกล่องบุบกล่องบุบคือบุบแล้วมีราคาหรือบุบแล้วไม่บุบแล้วไม่มีราคาอ๋อหรือว่าบุบแล้วแม่งโอ้มันก็ขึ้นอยู่ที่การขนส่งของเขาสิถูกต้องอยู่ที่การขนส่งอยู่ที่การเก็บดวงเขาถึงบอกว่าถ้าสมมติกล่องคมเขาจะมีคำพูดกันหรอวะเขาจะถามอ่ะมีกล่องน้ำตาลไหมกล่องคมหรือเปล่าแล้วก็นึกในใจไอ้เหี้ยกล่องหรือมีดว่ามึงจะบ้าเลยมึงจะกล่องคมไปทำอะไรวะมึงเล่นของเล่นมึงไม่ได้ของเล่นมาเล่นหรอมึงเล่นกล่องเหรอวะเน้นที่กล่องเออเหมือนคนเก็บนาฬิกาเนี่ยเขาก็จะมีสองพวกคนที่แม่งไม่ใจกล่องเลยเพราะว่ามันเปลืองเนื้อที่อืมเออนาฬิกาก็มีกล่องใช่ไหมแต่เขาอาจจะเอากล่องไปขายนะซึ่งพวกกล่องโรเล็กเนี้ยราคาก็เป็นหลักพันนะ 5,000 กล่องโรเล็กแล้วเขาจะเก็บไว้บางกล่องอย่างพวกกล่องพวกแพ็คไฮเออร์เนี่ยกล่องมันใหญ่ครึ่งนึงของไอ้เนี่ยครึ่งของไอ้เนี่ยโอ้นาฬิกาเนี่ยเหรอนาฬิกาไฮเออร์เออแต่ว่ามันเป็นกล่องไม้บางทีก็ตลกเดียบางทีเก็บใบเก็บอะไรก็ไม่รู้โอ้อันนี้อะไรครับ Star Wars ก็มี WCF เหมือนกันแสดงว่า WCF นี่ไม่ได้มีแค่วันพีชถูกไหมไม่ได้มีนี่มีหลายเรื่องนี่มีหลายเรื่องก็ไซส์ก็จะเท่าๆกันแต่เป็นตัวละคร SD ทั้งหมดใช่ไซส์เท่าๆกันไซส์เท่ากันนะโอเคไอชอบไคโดเมื่อกี้คืออะไรอ่ะตัวใหญ่ๆเมื่อกี้น่าจะงานเรซินไหมอย่างนี้นี่น่าจะเป็นงานเรซินใช่มีแอคชั่นมีนี่ก็จะแล้วนี่เป็น SD หรือว่าเป็นธรรมดาธรรมดามั้ยน่าจะ SD นะหรือบอกว่าไคโดมันหัวโตวะ D5 Studio Studio เนี่ยอย่างที่ท่านบอกเลยกล่องสีกล่องน้ำตาลครบคมคมเนี่ยคมๆด้วยเมื่อกี้คือครบแล้วครบทุกอย่างเลยที่พูดมาแล้วเมื่อกี้มีทั้งกล่องสีกล่องน้ำตาลคมๆเลยโอ้โหคืออะไรปิดไม่เกิน 3,200 คืออะไรก็ในกลุ่มนี้เขาจะเป็นการเสนอราคาก็คือเริ่มเท่าไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยแต่ว่าใส่เข้ามายิ้มใส่500พี่นนท์600 700 800เรื่อยๆซึ่งจะไปชนที่ 3,200 ถ้าใครอยากซื้อเลยก็ก็ปัดปิดจบที่ 3,200 เลยแต่ถ้าไม่มีก็ไล่ไปเรื่อยๆเดี๋ยวดูปัจจุบันตอนนี้ราคาอาจจะยังไม่ถึง 3,200 ใช่ไหม 2,700 เนี่ยเขายังขอบคุณเขายังเอาอีกยังจะเอาอีกไปต่ออีกแต่ส่วนมากคนขายมันก็ปล่อยราคาเต็มที่มันอยากได้แล้วนะแต่ว่าบางทีบางอันมันทิ้งไว้นานแล้วอย่างไอ้ซันจิยิ้มเนี่ยยิ้มก็มาเสนอราคางี้แหละที่ซื้อมาเนี่ยนะเขาก็บอกว่าปิดไม่เกิน800แต่ยิ่งก็เอา500พอแล้วมันก็นานเกินจนไม่มีใครมาต่อเราเงี้ยเขาก็บอกว่าปิดให้ก็ได้ให้อะไรเงี้ยเขาก็ต้องมีเวลาดิว่าปิดไม่เกินกี่โมง3 ทุ่ม3:32 เวลาเฟซบุ๊กอะไรเงี้ยไม่แต่พี่นัทเคยเจอบางทีมันก็ไม่นะมาบอกมันถ้ามันไม่ได้ราคาที่พอใจมันก็ขออนุญาตไม่ปิดกับเก็บการวงการนาฬิกามือสองนี่มีอย่างนี้ด้วยนะพอได้ราคาไม่พอใจมันโทรไว้ให้เพื่อนมันมาใส่อ๋อเออใส่ราคาแบบสูงอ่ะแล้วมันก็ไม่ขายไงไม่ก็เป็นไปได้นะอันนี้ก็อาจจะมีก็ได้นะคนที่ใส่ราคาบิดกับเราก็อาจจะเป็นเพื่อนๆหรือว่าพวกเขาเองอีกเขาหนึ่งก็ได้นะเออในที่เขาไม่ได้ราคาที่ไม่ถูกใจอ่ะอืมเป็นอย่างเงี้ยไม่รู้มันไม่ค่อยแฟร์แต่ว่าพวกนั้นราคาสูงไงจะให้ดูวันที่เขาบอกเขาปิดเท่าไหร่อันนี้ก็ไม่เกิน500มีคนปิดไปแล้วอ่ะก็จะไม่ค่อยทันเนี่ยนะให้ดูเลยนี่ผลไม้พิเศษผลไม้พิเศษดูที่ปิดเท่าไหร่มีคนมาเสนอแค่300นี่แค่บอกไปต่อนี่ก็ยังไม่ไปสามแดงอะไรอ่ะสามแดงก็ตัวยี่500ก็แปลว่าเขาจะเอา800เลยเขาจะไม่เกิน800 3แดงเป็น103ใบ
โหแต่ว่าอันนี้ถ้าเกิดตอนออกผลไม้พิศดารนี่แสดงว่าต้องออกราคาขายมันก็ประมาณ300กว่าบาทดิเพราะมันกล่องเล็กป่ะใช่กล่องเล็กก็จริงๆนะราคาขายโดยปกติมันก็จะราคาได้หลักมัน300 250 300แต่นี่ราคามันดีดเป็นเท่าตัวเลยนะใช่โอ้ยงี้แปลว่าถ้าเราไปญี่ปุ่นเราเจอผลไม้ปีศาจแล้วมันราคาสักตกแล้ว300บาทนี่เท่าไหร่พันเยนใช่ไหมพันเยนเออพันเยนเราเหมาแม่งเลยเราใช้คำว่าโกยแล้วกันเอาที่ร้านมีเท่าไหร่เอามาให้หมดใช่ไหมเอามาให้หมดเลยทุกตันเลยต่อมันเล็กด้วยนะใช่ใช่ใช่หน้าขนขนง่ายกลับมานี่โอยตอมอมันถามแต่เดี๋ยวนะครับพวกคุณอย่าว่าแต่ว่าไปโกยญี่ปุ่นเลยวันนี้พี่นัทเพิ่งดูคนที่เขาอยู่ญี่ปุ่นเขาถ่ายให้ดูอะสภาพประเทศญี่ปุ่นตอนนี้นี่เงียบมากเลยนะเฮ้ยแต่เขาก็ยังจัดโอลิมปิกนะโอ้ไม่จะเป็นโอลิมปิกผีดูหรือไงไม่นึกไม่ออกเลยบอลเจลีกยังเตะอยู่ปะบอลเจลีกยังเตะอยู่มีคนดูด้วยเออเนี่ยทำไมเขาทำได้เนี่ยไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเขาไปถ่ายตรงไอ้นั่นอะนนจำตลาดปลาซึกิจิได้ไหมเออตลาดเก่าเออตลาดเก่านะซึกิจิเก่าแต่ตอนนี้มันย้ายแล้วนะย้ายแล้วมันไม่มีที่เราไปเดินที่พี่ไปเดินเหรียญนิดเดียวละแต่ว่ามันจะมีร้านที่คนก็ต่อแถวกันน่ะฮะซูซูกิใหม่นี่ใหญ่กว่าเดิมอีกนะอยู่ตรงไหนวะพี่ยังไม่รู้เลยไม่แน่จำชื่อไม่ได้แต่มันใหญ่อะเขาบอกว่าย้ายไปตั้งแต่ปี2018ตอนนั้นเราไปปีอะไรก่อนมั้ย18นี่แหละมันย้ายไปทางไอ้นี่เปล่าไอ้กันดั้มยืนอยู่อ่ะฉันจำไม่ผิดในบ่าเหรอเออย้ายไปทางโอไนบะนะไม่รู้เหมือนกันแล้วก็เป็นอาคารแบบจริงจังเลยอ่ะเออใช่มันจะเป็นตึกเป็นตึกจริงจังเลยไม่ตอนที่เราไปมันยังไม่ย้ายมั้งนนท์เพราะนนท์จำถนนที่เราเดินออกมาได้ไหมขากลับที่เราซื้อพวกหอยเม่นพวกอะไรอ่ะไม่แต่ว่าร้านของกินยังอยู่ไงแต่ว่าไอ้ที่เวลาที่เขาประมูลเนี่ยมันไปที่มูลปลายย้ายใช่ประมูลมันไม่อยู่แล้วแต่ไอ้ร้านอยู่ไปเดินก็ยังได้รับอรรถรสพอสมควรพูดเลยอยากไปอยากไปไหนซึกิจิโอดหรือว่าไปญี่ปุ่นไปญี่ปุ่นโอ้โหญี่ปุ่นตอนนี้อย่าว่าแต่ญี่ปุ่นเลยอะมีตังกินข้าวเดือนหน้าหรือเปล่าดีกว่า